ว่านกนางนวลตัวนี้ไม่รู้อะไรเกาะขามันผูกขามันมันก็รู้นะคะคนมาตกเบ็ดมันก็รู้ว่าถ้าปลาตัวเล็กเขาไม่เอามันก็มารอกินปลา นกแม่เนาะคนมาวางเบ็ดอยู่2คนอู้อากาศดีแดดจ้าเลยวันนี้แดดจ้าก็มันเป็นหน้าหนาวเนาะก็ยัง10องศาอยู่นะคะ10องศา11องศาประมาณเนี่ยค่ะหน้าหนาวหน้าฤดูวินเทอร์ของเขาจะของรัฐนิวเซาเวลนะคะแต่ละรัฐออสเตรเลียก็จะมีฤดูแตกต่างกันไปเนาะเดินมาก็จะครึ่งกิโลแล้วยาวมากอ่ะว่าได้เอาเกาะเอาไอ้ขาตั้งกันสั่นมาลืมแม่พี่น้องเป็นคนขี้ลืมเป็นส่วนมาปลาเข้าไปยางมีแดดมือนี่ว่าสั่นมันบ่ล่มดีใจเสาร์อาทิตย์ถ้าได้ออกนอกบ้านนี่ดีใจเพราะเสาร์อาทิตย์เป็นวันทำงานหนักซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดบ้านถูบ้านเป็นสันไหมคะพอจันทร์ถึงศุกร์เราก็ออกตลอดเนาะชายหาดสวยๆมีอยู่ทั่วไปในแถบที่ลุนีอยู่นะคะตั้งแต่วอริลาบูลองกองเชลฮาเบอร์เลื่อยไปจนถึงซิดนีย์จะมีชายหาดแบบสวยๆแบบนี้ค่ะน้ำในมหาสมุทรเขาก็บอกเอิญทะเลเนาะพี่น้องเขาเอิญโอเชียนเขาก็เอิญมหาสมุทรนะเวลาน้ำมันมีแสงแดดจนเสร็จมันก็สีงามจังสีแม่โอ้ยขออภัยหลายๆว่าหันเทือนถือกล่องเดียงไปเดียงมาอยู่พี่น้องเงินแห้งผู้นำทางก็ดีใจเย็นอันตรงที่ตีปิงปองใหม่เนาะให้เพื่อนๆชมวิวขึ้นสวยๆรุ่นนี้ก็จะเล่าเบาชีวิตประจำวันให้ฟังน้ำเนาะค่ะตรงที่ตีปิงปองไปตีปิงปองที่ใหม่เนาะหกอาทิตย์ค่ะที่จะไปตีที่หมองไม้แล้วถึงจะย้ายกลับไปที่เดิมฝั่งตรงข้ามอาคารที่เราไปตีปิงปองมันจะเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองเชลฮาเบอร์พี่น้องคะเขาเห็นดีรุ่นนี้เพิ่งไปเห็นครั้งแรกแต่เพื่อนที่บ้านเขาอยู่ละแวกนั้นเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งเดินขึ้นไปบนยอดเขายิ่งสวยนะเขาบอกบาดนี้หลังจากเลิกตีปิงปองรุ่นนี้ก็คุยกับเพื่อนเนาะเพราะเพื่อนคนนึงเขาติดรถกลับมาด้วยเนาะบ้านอยู่ใกล้กันเป็นคนเวียดนามก็เลยส่วนมูมาไปเดินสวนสาธารณะฉันอยากทำวิดีโอก็เลยวางสิเนาะกำลังจะข้ามถนนเพื่อนก็โอเคอยู่แล้วหน้าเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเดินชอบอะไรประมาณนี้เนาะอันแฟนเนี่ยเอิญน้ำจะเห็นคลิปบ่ได้ดอกพนาเด็กน้อยมันเว้ามันเล่นเสียงดังพนะแกเข้าใจว่าเวลามีเสียงดังอะรุ่นนี้จะทำถ่ายทำวิดีโอไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ยังสินะ เพราะว่าเวลาอยู่บ้านเวลาจะทำคลิปวิดีโอเนาะรุ่นนี้ก็จะบอกว่าขอเวลา10นาทีให้คุณเงียบนะขันเล่าเบื้องหนังกับให้เล่าเปิดค่อยๆฟังเฉพาะเขามีหูฟังอยู่แล้วนะคะมีอันฟังสำหรับเขาสินะเพื่อนกับสิเปิดฟังเฉพาะเพื่อนมึงสิไหมคะเพื่อนกับสิเข้าใจยุ่นนะ
เพิ่นก็เลยเข้าใจว่าอยู่ข้างนอกก็ต้องเงียบที่จริงอ่ะเราถ่ายทําได้ทุกที่แหละถ้าเป็นเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการเราก็ดูดเสียงออกสินะใส่เสียงบรรยายเข้าไปก็ได้สิมั้ยคะโอ้ยหนอเรื่องขำๆโอ้ยังสนิทกินข้าวอิ่มไหมพี่น้องคะ1ข้าวกำ1ข้าวกำคุยแจ้วบองที่นี่เขาจะมีคนทําแจ่วบองขายกล้องละ15เหรียญ300กว่าบาทแซ่บพ่วงแซ่บนี่ว่าเป็นซ้ํากินอยู่ประเทศไทยพุ่นล่ะพ่วงแซ่บแซ่บหลายไปก็คุยเอาแล้วกับไข่เจียวพี่น้องพอดีมีคนเดินเรียบชายเดินเรียบชายหาดนะรุ่นนี้ก็เลยเอียงกล้องนี้เอียงกล้องมาทางอันที่เห็นเป็นหลังคาเป็นคือบ้านนะเป็นจุดที่หน่วยรักษาความปลอดภัยนอไร้กาดนอที่เขาเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไหมเวลามีคนประสบอุบัติเหตุทางน้ำเนาะเขาก็จะมีกล้องส่องทางไกลแต่วันนี้ไม่น่าจะมีคนมาทำงานถ้ามีคนทำงานเขาจะปักธงสีส้มสีขาวไหมคะวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะอุ้ยนกเวลามีนกเข้าเฟรมด้วยนี่มีความสุขวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นอะไรที่แบบว่าน่าอิจฉาได้พี่น้องประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงามที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วเขาก็คงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ไหมเอ้าเจสันแล้วเสื้อลัดไปทางพี่ลัดไปทางพี่วะสันสิภาพไปทะเลสาบฟังวินแดงเพิ่นว่าที่จริงเราไปโค้งทางโน้นก็ได้นะคะแต่มันก็สิไกลแน่จักหน่อยสินะพี่น้องคะความงามทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียเนี่ยงามค่ะอีหลีเลยค่ะงามงาม